อยากสวยสมาร์ทมีสมองนะคะเราก็ต้องวางแผนการลงทุนกันหน่อยคุณผู้ชมเอ้ยเงินมันงอกได้จริงๆนะจาก 1,000 บาทสามารถไปเป็นแสนไปเป็นล้านได้เลยค่ะมาเดี๋ยวเรามาเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ e-open account กันค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรตัดสินใจให้รอบคอบก่อนตัดโอ้ยการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนลงทุนไอสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะ Hi everyone เอาจริงๆแล้วอ่ะคุณผู้ชมอยู่บ้านเนี่ยมันมีความเฉามากเลยนะเพราะว่าตอนนี้เชื่อว่าหยิบทุกเรื่องเนี่ยมาพูดจนหมดแล้วหันซ้ายหันขวาอะไรก็เป็น subject ไปได้หมดนะคะแต่ว่ามันมีอยู่เรื่องนึงค่ะที่คุณผู้ชมเนี่ยนะคะแอบถามเข้ามาบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเวลาที่โมไปเปิดให้มี Q&A ใน Instagram Story นะคะหรือว่าจะมีคำถามใต้คลิปใน YouTube ก็ตามค่ะนั่นก็คือเรื่องเงินทองนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าโมนะคะจะทำงานเป็น Beauty Blogger นะคะมีผลิตภัณฑ์มากมายมีงานมีสปอนเซอร์เข้าอะไรต่างๆนะคะแต่เราจะลืมตาอ้าปากไม่ได้เลยถ้าเราปราศจากการวางแผนทางการเงินนั่นเองค่ะยิ่งช่วงนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยได้รับผลกระทบในเรื่องของรายได้เพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีเอาเลยนะคะมันก็ยิ่งทำให้เราเห็นเลยค่ะว่าเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วเราทุกคนก็ควรจะมีการวางแผนทางการเงินนั่นเองค่ะหรือบางคนนะคะไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องเงินเท่าไหร่แต่โมเชื่อว่าปัจจุบันนี้เศรษฐกิจแบบนี้มันทำให้เราคิดเยอะขึ้นเยอะมากเลยนะคะก่อนที่เราจะเสียเงินซื้ออะไรสักอย่างค่ะอย่างเมื่อก่อนนะคะสีเมคอัพอะไรออกลิปสติกไหมมาสคาร่าอายแชโดว์ซื้อแบบเมคเก็ตเรนนะคะไม่สนใจอะไรเท่าไหร่แต่ปัจจุบันนะคะก็หันเหมาคิดกันเยอะมากขึ้นว่าอุ๊ยไม่ได้ละเราจะใช้เงินอย่างเมื่อก่อนไม่ได้แล้วก็หันเหจากการซื้อพวกคัลเลอร์ต่างๆนะคะมาซื้อเครื่องบำหน้ากันไปนะคะทดแทนเลเซอร์ที่ไปไม่ได้อะไรไม่ได้นะคะต้องมานั่งเกลี่ยให้ดีๆว่าจะซื้ออะไรไม่ซื้ออะไรหรืออย่างตอนนี้ที่ฟิตเนสปิดนะคะเราก็ต้องหาเงินมาซื้อเครื่องวิ่งอุปกรณ์ออกกำลังกายอะไรต่างๆเพื่อที่จะดูแลร่างของเราไม่ให้พังไปในช่วงโควิดนั่นเองพูดมาทั้งหมดนะคะก็เรียกง่ายๆว่าทุกอย่างอ่ะมันต้องใช้เงินค่ะคุณผู้ชมแล้วโมเองนะคะซึ่งเป็นคนที่ประกอบอาชีพอิสระนะคะไม่ได้มีเงินเดือนประจำไม่ได้มีสวัสดิการอะไรต่างๆนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ทริคในการบริหารจัดการเงินของตัวเองสักนิดนึงนะคะเผื่อว่าใครนะคะที่เป็นคุณผู้ชมของโมเนี่ยอยากจะเอาทริคเหล่านี้ไปทำตามกันบ้างค่ะนาทีนี้นะคะต้องเปลี่ยนสโลแกนจากผู้หญิงอย่าหยุดสวยมาเป็นผู้หญิงอย่าหยุดรวยนะคะเพราะว่านอกจากจะต้องหาเงินให้เก่งให้ทันใช้แล้วนะคะเราต้องรู้จักต่อยอดให้เงินของเราเนี่ยมันช่วยเราทำงานด้วยนั่นเองค่ะสำหรับโมเองนะคะวิธีการจัดการทางด้านการเงินเนี่ยนะคะก็คือง่ายๆเลยแบ่งเงินออกเป็น3ส่วนนะคะรายได้รายจ่ายแล้วก็เงินออมนั่นเองค่ะดิฉันทำอาชีพอิสระถูกต้องไหมคะอย่างที่บอกไปก็คือไม่ได้เป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นมนุษย์อิสระเลยทำงานด้วยตัวเองเป็นเจ้านายตัวเองนะคะแต่ว่าอิสรภาพทางการเงินนั้นยังเป็นศูนย์อยู่เลยจ้ะแม่เพราะอะไรเพราะว่าเรายังเป็นหนี้อยู่นะคะอย่างบ้านหลังที่ทุกคนเห็นเนาะได้มาดูโฮมทัวร์อะไรต่างๆเนี่ยก็ยังต้องผ่อนไปอีกเป็น10ปีนะคะลูกหมาก็มีถึง5ตัวด้วยกันนะคะดัชชุน4บีเกิล1นะคะกินเก่งกันมากจริงๆไหนจะค่ากินค่าอยู่ค่าน้ำค่าไฟอะไรต่างๆนะคะมันก็ถือเป็นรายจ่ายหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาคิดคำนวณและว่าในเดือนนึงเนี่ยเรามีงานพอที่จะ cover รายจ่ายของเราหรือเปล่านะคะมูไบก็เลยต้องขยันทำงานหน่อยทำงานให้เก่งนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้เอามา cover รายจ่ายของเราค่ะเรียกง่ายๆว่าต้องหาเงินเข้าให้ได้มากกว่าเงินที่ออกไปนั่นเองค่ะขั้นตอนของโมไบมี3ขั้นนะคะก็คือรู้รายจ่ายหารายได้แล้วก็เก็บออมนั่นเองค่ะทีนี้ย้อนไปนิดนึงนะคะว่าดิฉันเนี่ยก็เป็นคนทำงานมาตลอดชีวิตเนาะในอดีตการนานมานานจริงๆแหละตอนนั้นจำได้ว่า16เองอะเดี๋ยวก่อนไม่ต้องไปหารูปมาเปรียบเทียบนะคนตัดต่อไม่ต้องเลยนะพักก่อนเห็นใจพี่ด้วยคืออดีตเนี่ยนะคะเอาเงินไปฝากแบงค์ใช่ไหมสมมุติเรามีเงินสัก1ล้านบาทดอกเบี้ยแบงค์ดอกเบี้ยออมทรัพย์สมัยก่อนอะมันเกือบแบบประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นฝากเงิน1ล้านบาทเราได้ทุกๆ3เดือน6เดือนเนี่ยได้เงินคืนทีละแสนคือมันงอกเงยเบิกบานมากจริงๆแต่ในปัจจุบันเป็นยังไงจ๊ะปัจจุบัน 0.25% และจ่ายทุกๆ6เดือนนานไปไหมเพราะฉะนั้นมีเงินล้านหนึ่งยังไงคะได้ดอกเบี้ย 5,000 บาท
ซึ่ง 5,000 บาทเนี่ยเรายังไม่ต้องมาพูดเรื่องคำนวณค่ากินในอดีตกับปัจจุบันเลยนะ 5,000 บาทนี่มันแบบคุณพระมันไม่พอแล้วสำหรับมงเมย์เองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้สนใจเรื่องการลงทุนแบบแค่แบบแตะๆนิดหน่อยคนนั้นเขาพูดเรื่องหุ้นคนนี้เขาพูดเรื่องหุ้นอะไรเงี้ยเราก็ฟังแต่เราก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากใช่ไหมแล้วเราก็เอาเงินของเราอ่ะไปลงทุนกับสิ่งสวยงามต่างๆที่เราคิดว่าของมันต้องมีแต่ว่าเราไม่เคยเอาเงินตรงเนี้ยไปต่อยอดหรือว่าทำให้มันทำงานหารายได้ให้เราเพิ่มได้จริงๆจังๆสักทีค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เรามีเวลาเยอะขึ้นนะคะก็ต้องมานั่งคิดละค่ะว่าเราต้องลงทุนคุณผู้ชมเราก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจนพบว่าเดี๋ยวนี้มันมีบัญชีหุ้นออนไลน์ที่สามารถเปิดง่ายจัดการง่ายนะคะให้เราได้มีโอกาสเริ่มลงทุนแบบที่ไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยแล้วก็สร้างโอกาสให้เงินของเราเนี่ยมันไปต่อยอดให้เราได้ค่ะแล้วการลงทุนในหุ้นนะคะก็มีโอกาสให้เกิดผลตอบแทนมากกว่าการเอาเงินเนี่ยไปนอนเก็บไว้นิ่งๆค่ะแต่เข้าใจเลยฟังมาทั้งหมดอย่าเพิ่งเหม็นดิฉันเข้าใจหน้าตามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่กำลังทำหน้าแบบว่าเหมือนเบื่อว่าแบบพี่หนูเป็นมนุษย์เงินเดือนนะเดี๋ยวก่อนพี่จะบอกช่วงนึงในชีวิตพี่ก็เคยเป็นมนุษย์เงินเดือนจ้ะพี่ไม่ได้มีอิสรภาพทางการเงินใดๆทั้งสิ้นพี่เคยเป็นมนุษย์เงินเดือนที่แบบใช้เงินเดือนชนเดือนหน้าหลังแบบพลวันกันถึงไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เงินเดือนมาก็เหมือนเงินทอนนะชอบได้แค่แบบ 8.8 9.9 อะไรอย่างเงี้ยเฉยๆอ่ะมันยังไม่เหลือเก็บเลยแม่เงินเก็บก็ไม่มีแล้วจะเอาตรงไหนไปลงทุนพี่มาพูดป้าพูดบออะไรเนี้ยหนูไม่ไหวใจเย็นๆก่อนฟังพี่ก่อนมันง่ายและมันทำได้ด้วยเงินไม่กี่บาททริคง่ายๆนะคะที่อยากจะบอกคุณผู้ชมของโมเมนะคะ followers ทุกท่านเลยที่ติดตามกันอยู่โดยเฉพาะคนที่เป็นน้องๆนักศึกษาอาจจะเพิ่งจบใหม่มาหรือกำลังเป็นนักศึกษาอยู่ตอนนี้ก็เรียนออนไลน์กันอยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคิดแบบนี้เลยได้มาเท่าไหร่ให้หักเอาไว้ 10% สมมุติว่าแม่ให้ค่าขนม100นึงน้องหักไว้เลย10บาทหยอดปุกนะคะหรือถ้าเกิดเป็นคนที่มีเงินเดือนแล้วได้เงินเดือน10,000ให้หัก 10% ไว้เลยก็คือ 1,000 บาทส่วนคนที่เงินเดือนเยอะกว่านั้นนะคะอยากจะหัก 10% หรือ 20% หรือจะกี่เปอร์เซ็นต์ที่คุณไหวเนี่ยก็ตามสบายเลยค่ะแต่เชื่อเถอะค่ะสมมุติว่าคุณเก็บเงินได้ 1,000 นะคะและเอาไปฝากธนาคารเป็นออมทรัพย์นะคะรับรองไม่พ้นสิ้นเดือนกลายเป็นค่าหมูกระทะกับเพื่อนแน่นอนจะหวังเก็บเงินก้อนนั้นนะคะไว้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าอัพหน้าใหม่อะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันก็มีความเป็นไปได้ยากเนาะเพราะอย่างที่บอกว่าดอกเบี้ยมันน้อยอ่ะกว่าเงินจะทวีไปถึงจุดที่เราจะเอาเงินออกมาใช้ทำอะไรที่มันเป็นก้อนใหญ่จริงจังแบบนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานานมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะอย่าเก็บเงินใส่ตุ่มฝังดินนะคะเราเอาน้องออกมาใช้ทำงานนะคะให้เงินทำงานเพื่อเราบ้างค่ะอาจจะแบ่งเป็นส่วนๆก็ได้นะคะก็คือเก็บออมส่วนหนึ่งฝากประจำส่วนหนึ่งเพื่อความมั่นคงนะคะแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งออกมาลงทุนกุ๊กกิ๊กใครจะไปรู้เงินพันหนึ่งนะคุณผู้ชมถ้าเกิดเราเอาไปวางถูกที่มันอาจจะกลายเป็นเงินแสนเป็นเงินล้านก็ได้ค่ะอ่ะมาลองดูตัวอย่างค่ะขอกราฟิกค่ะนี่นะคะตัวอย่างของการเอาเงิน 1,000 บาทนะคะไปลงทุนในหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าแล้วลองคิดดูนะคะว่าถ้าเราลงทุนไปในหุ้นแบบระยะยาวนะคะเป็นเวลาสัก10ปีเนี่ยเงินโตไปเกือบ 200,000 แล้วนะคะแล้วถ้า30ปีเนี่ยมันสามารถกลายเป็นเงินล้านได้เลยค่ะแต่เดี๋ยวก่อนฟังดิฉันแล้วอาจจะเกิดไอเดียบันเจิดรู้สึกว่าโอ๊ยตายพี่มาแนะนำให้ลงทุนเพราะฉะนั้นหนูมีเงินเก็บเท่าไหร่หนูจะเทให้หมดหน้าตักเลยค่ะเพราะหนูอยากเห็นเงินแสนเงินล้านไปเวลาเร็วๆไม่อยากรอ10ปี20ปี30ปีใจเย็นก่อนตั้งสติฟังพี่ก่อนเขาพูดอยู่บ่อยๆในทุกๆโฆษณาเกี่ยวกับการลงทุนนะคะที่เราได้ยินแบบเร็วมากๆจนบางทีเราฟังไม่ทันว่าเขาพยายามจะพูดอะไรเนี่ยเขาพูดว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนจ้ะ What? เขาไม่ได้พูดเล่นๆเขาไม่ได้พูดเอามันเขาไม่ได้แบบทดสอบตัวเองว่าเขาจะพูดได้เร็วไหมแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คุณควรจะระวังแล้วก็ดูข้อมูลให้รอบคอบนะคะก่อนที่คุณจะตัดสินใจลงทุนอะไรก็ตามค่ะนั่นก็คือเราควรศึกษาหาข้อมูลก่อนนะคะว่าหุ้นตัวที่เราจะไปลงทุนกับเขาเนี่ยอะคุณคนนี้เขาเป็นกิจการยังไงขายอะไรพื้นฐานเป็นยังไง
การที่เขาจะกำไรขาดทุนเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยคือพยายามหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดก่อนจะเอาเงินของคุณไปวางไว้ที่เขานั่นเองค่ะมุมไม่แนะนำนะคะว่าเราควรจะลองศึกษาจากกลุ่มกิจการที่เรามีความสนใจก่อนก็ได้นะอย่างมุมเองเนี่ยเป็นคนสนใจเรื่องบิวตี้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะไปดูเลยค่ะพวกบริษัทบิวตี้ต่างๆนะคะผลิตเครื่องสำอางนู่นนั่นนี่เขาก็มีอยู่ในตลาดหุ้นกันเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปลองดูในบริษัทหรือว่ากิจการที่เรามีความสนใจก่อนก็ได้ค่ะแต่เขาบอกว่าในยุคนี้นะคะคุณว่าการลงทุนมีความเสี่ยงแล้วการไม่ลงทุนและไม่มีการต่อยอดเงินที่คุณนอนกอดเอาไว้เนี่ยมันมีความเสี่ยงมากกว่าอีกนะอันนี้จริงเพราะเราไม่รู้เลยว่าเราจะต้องใช้เงินก้อนนั้นอะเมื่อไหร่อะไรจะเกิดขึ้นบ้างแล้วมันจะหมดไหมแค่คิดก็เครียดแล้วว่าทีนี้พอเราวางแผนทางการเงินของเราแล้วนะคะอะอยากลงทุนเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องทำยังไงเริ่มตรงไหนนั่นเองข้อแรกก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมีบัญชีในการซื้อขายหุ้นค่ะอย่างที่มุมไปดูข้อมูลมานะคะตอนนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะเปิดบัญชีพอร์ตหุ้นออนไลน์กันได้แล้วแบบง่ายๆไม่ต้องเดินทางไปไหนไม่ต้องหาเอกสารวนเวิร์ด20อย่าง30อย่างนะคะซึ่งสิ่งนี้นะคะเขาเรียกว่าการเปิดบัญชีแบบ e-open account นั่นเองค่ะเดี๋ยวมุมจะขึ้น QR code ให้นะคะสำหรับใครที่อยากจะลองเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เปิด e-open account ไปด้วยกันนะคะหรือว่าเดี๋ยวดูคลิปจบคลิกใน information box ด้านล่างก็ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะว่าพอเข้าไปนะคะอยากเปิด e-open account แล้วเนี่ยเราจะต้องทำยังไงกันบ้างนะคะพอเข้ามาแล้วนะคะหน้าเว็บเนี่ยเขาจะขึ้นโบรกเกอร์มาแบบหลายเจ้าเลยนะคะเป็นโบรกเกอร์แนะนำต่างๆซึ่งทุกๆโบรกเกอร์ในเว็บไซต์นะคะได้รับการรับรองจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยไว้ใจได้ค่ะแต่ละที่นะคะเขาก็จะมีโปรโมชั่นนู่นนั่นนี่นะคะชักชวนให้คนมาเปิดพอร์ตกับเขานั่นเองนะคะซึ่งอ่ะเดี๋ยวโมเมลองเลือกตัวอย่างนะคะสมมติโมเมเลือกเป็น SCB เขาก็จะขึ้นแบบฟอร์มมานะคะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนนะคะเดี๋ยวโมเมขอใช้ข้อมูลตัวอย่างกันละกันนะไม่อย่างนั้นคุณจะรู้เรื่องภายในชีวิตดิฉันหมดเลยนะคะขอใช้เป็นแบบข้อมูลตัวอย่างกันละกันแต่ตอนคุณผู้ชมกรอกนะคะต้องกรอกข้อมูลจริงนะคะห้ามใช้ข้อมูลตัวอย่างข้อมูลสมมุติใดๆนะคะต้องเป็นของจริงเท่านั้นค่ะจากนั้นนะคะเขาจะมีแบบประเมินความเสี่ยงค่ะซึ่งแบบประเมินจะเป็นตัวประเมินคร่าวๆนะคะว่าเราเนี่ยเหมาะกับหุ้นลักษณะแบบไหนนั่นเองค่ะส่วนเอกสารที่ต้องใช้นะคะก็มีแค่3อย่างเท่านั้นค่ะนั่นก็คือบัตรประชาชนสมุดบัญชีแล้วก็ทะเบียนบ้านของคุณง่ายๆแค่นี้เลยค่ะง่ายมากจริงๆคุณผู้ชมแล้วก็ใช้เวลาไม่นานเลยนะคะข้อดีอีกอย่างก็คือคุณสามารถทำได้24ชั่วโมงค่ะไม่ต้องทำเวลา9โมงถึง5โมงเย็นนะคะสมมุติว่าคุณนั่งอยู่ดึกๆเพิ่งเลิกงานอยากจะเปิดเนี่ยเอาไปดูโมเมตอนดึกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะฟังไปแล้วเฮ้ยต้องมีละต้องไปลงทุนละก็เปิดได้นะคะจะดึกดื่นเที่ยงคืนจะดูซีรีส์ดึกบัมหน้ามาร์คหน้าอะไรกันไปนะคะก็ทำไปด้วยก็ได้นะคะเปิด e-open account กันได้ง่ายๆเลยค่ะเท่าที่มุมไปเข้าไปดูเว็บของเซตนะคะเขาไม่ได้กำหนดด้วยนะว่าต้องมีเงินเท่าไหร่ในการเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์นะคะคุณสามารถเปิดฟรีได้เลยแล้วเมื่อไหร่ที่คุณอยากจะลงทุนนะคะคุณค่อยเอาเงินเข้าไปใส่นะคะเหมือนว่าเป็นแบบระบบเติมเงินนะว่าง่ายๆนะคะแล้วบัญชีพอร์ตหุ้นของคุณก็ไม่รั่วไหลด้วยค่ะทีนี้พอเรามีบัญชีหุ้นเรียบร้อยแล้วนะคะหลายคนไม่ต้องแห่มาถามดิฉันนะคะว่าพี่ซื้อตัวไหนพี่อะไรพี่ยังไงดิฉันขออนุญาตพายมือไปยังโบรกเกอร์ของคุณเลยนะคะเพราะว่าดิฉันเองนี่ก็ยังเตาะแตะมากนะคะเพิ่งเริ่มได้ไม่นานค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปรึกษาคนที่เขามีความรู้นะคะที่ดูแลพอร์ตหุ้นของคุณดีกว่าว่าหุ้นตัวไหนมันน่าสนใจมันเป็นอะไรยังไงนะคะแล้วก็เอามาพิจารณานะคะเพราะอย่างนี้บอกอ่ะคือมันเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลด้วยนะคะว่าหุ้นตัวไหนน่าสนใจอะไรยังไงแล้วก็มูเมเองอ่ะก็ยังมือใหม่มากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาแนะนำในเรื่องของการเปิดพอร์ตกันแต่เรื่องของการลงทุนในเชิงลึกเนี่ยหาข้อมูลกันเองเยอะๆนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะคุณจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะคะที่สอบถามเข้ามาในเรื่องของการจัดการเรื่องการเงินของมูเมนะคะว่ามูเมดูแลเงินของตัวเองยังไงบ้างแล้วลงทุนไหมลงทุนยังไงอะไรนะคะก็มาเล่าให้ฟังเพื่อให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็เผื่อเ
่อว่าคุณผู้ชมจะสนใจให้เงินเนี่ยมันไปต่อยอดแล้วก็ไปทำงานให้เราบ้างนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงก็จริงแต่การไม่ลงทุนก็มีความเสี่ยงไม่น้อยเหมือนกันค่ะถ้าอยากสวยสมาร์ทมีสมองนะคะเราก็ต้องวางแผนการลงทุนกันหน่อยยังไงก็ต้องขอบคุณเซตหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนะคะที่ให้ข้อมูลมาเยอะแยะมากมายเลยหลังจากที่เราได้คุยกันนะคะแล้วก็ทำให้โมเมเองเนี่ยมีความสนใจอยากจะลงทุนรวมถึงอยากจะมาทำคลิปนะคะพูดถึงเรื่องการเงินแล้วก็การลงทุนให้กับคุณผู้ชมของโมเม followers ของโมเมนะคะลองเอาไปประกอบการตัดสินใจดูโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เป็นน้องๆนะคะนักศึกษารุ่นที่แบบกำลังจะเรียนจบหรือว่ารุ่นเพิ่งเริ่มทำงาน first jobber ต่างๆนะคะเริ่มคิดวางแผนเรื่องการเงินกันเอาไว้บ้างเริ่มก่อนรวยก่อนนะคะน้องถ้าน้องช้าเนี่ยเพื่อนน้องอาจจะนำหน้าไปนะคะคลิปนี้พูดไปเยอะมากหมดแรงแล้วเดี๋ยวขอไปดูพอร์ตหุ้นของตัวเองก่อนนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะรวยรวยรวย